ป๊ะคุณแม่พึ่งนะคุณแม่พึ่งครับเฮ้ยนางพญาพึ่งป่ะนี่แม่พึ่งเป็นนางพญาพึ่งอย่างเงี้ยเลยแบบนี้อ่ะพ่อเคยเส้นฝอยเส้นเลือดฝอยแตกซี่ขวาเดี๋ยวผัวยายลุงไม่ดีโอเคค่ะแต่ทุกวันใช้ชีวิตปกติค่ะมีวิธีแก้ชาอ๋อซี่ขวาชาปะเถอะชานะเปลี่ยนเป็นกาแฟไหมจ๊ะฟังดีนะครับเส้นเลือดฝอยแต่โอเคเข้าใจได้ใช่ไหมจะชาถูกต้องครับชานะฟังให้ดีนะครับมืออย่าไว้เฉยนะสัมผัสตรงที่เป็นชานะครับมือธรรมดาเนี่ยนิ้วมือธรรมดาเนี่ยสัมผัสกดกริ้งๆไปเนี่ยครับหรือมันก็ใช้เครื่องทุ่นแรงนิดหน่อยนะครับนะทำไปด้วยตลอดเวลานะครับที่เนี่ยคือสูดให้ใจเข้าไปลึกๆไอ้ตรงที่มันชาเอาน้ำเทราก่อนก็ได้เพราะว่าน้ำเป็นยานะครับเดี๋ยวมันจะหายชาจะกลายเป็นกาแฟกันนะครับเอานะอย่าลืมสูดให้ใจเข้าไปลึกๆโทษกลั้นนานแสนนานนะเอามันอึดเข้าไว้ให้มันระเบิดนะอากาศเข้าไปปุ๊บมันจะแตกตัวเป็นพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนทางฮูเขาจะเรียกกันว่า internal energy นะครับมันจะเกิดฮีเตอร์ขึ้นมาความร้อนภายในโอเคนะแล้วมันจะกระเพื่อมมาทางผิวกายที่เป็นชานะฮะนั่นนะตรงนั้นนะครับลุงจะบอกว่ามันเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตมันไม่เวิร์กไม่ทำงานมันช็อตเซอร์กิตประมาณนั้นนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ทำตามคำบอกนะครับส่วนนี้จะเข้าไปลึกกันนานทนไม่ไหวค่อยหายใจทีนึงโอเคนะลุงจะนำด้วยเสียงท่านก็ทำตามนะครับอย่าลืมเกาได้เกาแล้วฮะเล็บมือน่ะที่บัญชาเนี่ยเกานะแปลว่ากระตุ้นหน่อยช่วยกันนะครับเป็น2-3แรงบวกนะครับรู้สึกไหมครับเปลี่ยนจากชาเป็นกาแฟหรือโอวัลตินได้อย่างหรืออย่างอื่นท่านจะต้องรู้เองครับท่านความรู้สึกตรงนี้มันให้แทนใครไม่ได้